بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมารมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เรื่องศาสนานะครับก็ถ้าพี่น้องเอานั่งตามสะดวกตามสบายนะฮะถ้าจะร้อนจะอะไรก็บอกเพื่อเราอาจจะนั่งระยะเวลาที่นานสักนิดหนึ่งส่วนถ้าพี่น้องท่านใดอาจจะง่วงนอนหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวก็เชิญอำนาจละหมาดนะแล้วกลับมานั่งคุยกันต่อส่วนถ้าพี่น้องมีคำถามอินชาอัลเลาะห์ในช่วงท้ายๆก็จะเป็นช่วงเวลาของคำถามเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องในวันนี้ หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยนะครับตอนนี้ประมาณ2ทุ่ม13นาทีนะครับจะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนิดๆนะในการเรียนรู้ก็ประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งอินชาอัลเลาะห์เยอะไปมั้ยเนี่ยสัก3ทุ่ม15เดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่อยมาถามกันว่าไหวมั้ยสู้มั้ยอะไรอย่างงี้นะค่อยมาคุยกันประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าแย่แล้วก็จะได้กินข้าวมีอะไรเลี้ยงเนี่ยวันนี้มีอยู่แล้วนะแกงเขียวหวานนะมาชาอัลลอฮ์บอกเมนูล่วงหน้าเลยแต่สนใจผมก่อนนะอย่าเพิ่งไปสนใจแกงเขียวหวาน คุยกันก่อน เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้พี่น้องวันนี้ หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของตามที่เจ้าภาพได้วางหัวข้อเรื่องไว้นะครับก็คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมาก็เป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญพูดคุยกันมาอย่างยาวนานทัศนะที่หลากหลายคือหมายถึงว่าพูดไม่ใช่ผมคนเดียวที่พูดมีหลายคนพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใดแต่ผมจะจับจุดจับประเด็นให้กับพี่น้องพูดได้เรียนรู้กันเราไม่ใช่จะพูดคุยกันเอาเฉพาะให้เป็นเรื่องของวาทกรรมให้เกิดขึ้นหรือเป็นจุดคิดเพียงจุดหนึ่งจุดใดแต่เราจะเจาะลึกว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมาในวันนี้ให้พี่น้องนำไปสู่การปฏิบัติเราจะพูดกันประเด็นนี้นะให้พี่น้องนำสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวของการดำรงชีวิตและเรื่องราวของการทำอามันอิบาดะนะให้มันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดในหัวข้อเรื่องวันนี้เราจะเรียนเป็นบทเป็นหะดีษนะเพื่อให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าเราได้จับจุดในการฟังบรรยายแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ถ้าเราจะพูดแค่หัวข้อเรื่องสิ่งที่นบีนำมาคือซุนนะห์ของท่านนบีนี่พี่น้องฟังมานานมากแต่วันนี้เราจะจับจุดว่าและนบีนำอะไรมาไปปฏิบัติยังไงได้ผลบุญอะไรและหะดีษที่มานำเสนอเนี่ยซอฮีหะไหมมันจะได้เป็นความมั่นใจในการทำงานของเราหรือในการกระทำของเราว่าเราได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์แน่ๆหากเราบริสุทธิ์ใจนะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหัวข้อเรื่องรายละเอียดที่ผมจะนำเสนอหะดีษของท่านนบีนี่นะครับอยากจะพูดคุยกับพี่น้องหะดีษสักหนึ่งบทก่อนเป็นหะดีษที่มันดูแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจของการทำอามันอิบาดะห์
หะดีษบทนี้รายงานจากรอบีอะห์อิบนุกะอับอันอัสลามีรอบีอะห์นี่พี่น้องผมจะมาเป็นบทเรียนนะไม่ได้มาเป็นวาทกรรมคำพูดนะรอบีอะห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่อายุน้อยก็เหมือนลักษณะเหมือนกับในหะดีษใช้คำว่ากูลามุนกูลามก็คือเด็กที่อายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบ11ขวบไม่เกิน14ขวบไม่เกิน14ปีอะไรประมาณนี้เรียกว่ากูลามุนเป็นยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าสามารถแยกขาวแยกดำแยกผิดแยกถูกรับรู้ยังกำลังฝึกเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เหมือนกับน้องที่มาอ่านกุรอานเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กตัวเล็กๆที่ยังมีความกระชุ่มกระชวยยังเป็นเด็กอยู่ยังอยู่ในการเรียนรู้วัยแห่งการเรียนปรากฏว่ารอบีอะห์เนี่ยอิบนุกะอับอันอัสลามีมารับใช้ท่านนบีหน้าที่ของรอบีอะห์ที่ประมาณตัวเองไว้ปรนาตัวเองไว้นั่นก็คือว่าจะนำสิ่งที่ท่านนะคือนบีอยากจะได้อะไรก็จะรีบไปนำมาให้ก็โดยเฉพาะเรื่องของการอาบน้ำละหมาดก็จะคอยเตรียมน้ำละหมาดให้ท่านนบีมีซอฮาบะห์บางคนเตรียมเรื่องซีวากให้ท่านนบีเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสหรือบางคนเนี่ยเช่นอับดุลรอห์มานก็จะมีหน้าที่ส่งสารเขาเรียกว่านำสารของท่านนบีเนี่ยไปบอกอบูบักไปบอกอุมัรไปบอกอุสมานไปบอกอาลีไปบอกคนนั้นบอกคนนี้นบีว่าอย่างนั้นนบีว่าอย่างนี้แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของเขารอบีอะห์ก็เป็นคนหนึ่งที่นำที่มีหน้าที่นำน้ำละหมาดมาให้ท่านนบีเวลาท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดก็จะคอยเทน้ำให้ท่านนบีคอยนบีอาบน้ำละหมาดยังไงอะไรยังไงก็จะเทน้ำให้ระยะเวลาก็เป็นระยะหนึ่งในความรู้สึกของท่านนบีเนี่ยท่านนบีเป็นคนที่มีความเกรงใจคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะใช้คนอื่นแบบไม่หวังการตอบแทนหรือไม่หวังอะไรคือมีความรู้สึกเกรงใจรอบีอะห์แล้วรอบีอะห์เนี่ยบางวันเนี่ยไม่ได้กลับบ้านก็จะนอนที่เขาเรียกว่าในภาษาอาหรับเนี่ยในหะดีษเขาใช้คำว่าอาตาบะก็คือนอนที่ธรณีประตูบ้านนบีเวลานบีแหวกม่านมาเปิดม่านมาแกรกมาเนี่ยรอบีอะห์ก็จะตื่นทันทีเลยนบีละหมาดกิยามุลเลนเหรอเดี๋ยวไปเอาน้ำมาละหมาดมาให้จะแปรงฟันเหรอนบีเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้เด็กคนนี้ก็มีความแบบว่าเขาเรียกว่าคือทะมัดทะแมงอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ากระฉับกระเฉงแล้วก็อยากจะรับใช้ท่านนบีท่านนบีก็เกรงใจรอบีอะห์นี่ผมเริ่มต้นหะดีษบทนี้ให้พี่น้องมองภาพก่อนนะวันหนึ่งท่านนบีก็บอกกับรอบีอะห์บอกว่าซัลลีรอบีอะห์ฉันเนี่ยอยากจะตอบแทนท่านบ้างเนี่ยขออะไรกับฉันบ้างสิทำความดีกับฉันมานานอยู่กับฉันมานานขออะไรก็ได้ให้เป็นรางวัลกับฉันบ้างเดี๋ยวฉันจะมอบให้จะอะไรให้ประมาณนี้รอบีอะห์ก็บอกกับท่านนบีว่าอันดึกนียารอซูลุลลอฮ์เด็กประมาณ10ขวบเนี่ยนะบอกกับท่านนบีบอกว่ามีอะไรอยากจะได้ไหมเป็นพิเศษไหมหรืออยากจะได้ผ้าซาราบันนบีไหมอยากจะได้หมวกนบีไหมหรืออยากได้เสื้อนบีไหมหรืออยากจะได้สรงนบีไหมกางเกงนบีไหมเดี๋ยวนบีจะเอามาให้โล่นบีไหมอะไรประมาณนี้เด็กคนนั้นก็บอกว่าอันดิรนียารอซูลุลลอฮ์แปลว่ารอฉันแป๊บหนึ่งฉันขอคิดสักวันสองวันแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าอยากจะได้อะไรวันหนึ่งก็ผ่านไปปรากฏว่าท่านนบีก็ถามว่ารอบีอะห์อยากจะได้อะไรฉันอยากจะตอบแทนท่านบ้างเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยตั้งนมนานอยากจะได้เงินก็ถ้ามีก็เดี๋ยวจะรวบรวมให้อยากจะได้อาหารการกินอะไรที่พิเศษก็เดี๋ยวจะพยายามสรรหามาให้รอบีอะห์ก็บอกท่านนบีว่าอัสอาลูกะมูรอฟิกะฟินจันนะรอบีอะห์ขอสิ่งที่สำคัญมากเลยเด็กอายุเล็กๆน้อยๆนี่นะแต่สติปัญญาเฉลียวฉลาดซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยแม้ว่าอายุเพียงแค่10ขวบ9ขวบแต่ว่าเฉลียวฉลาดในคำพูดอัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์ในคำพูดดลใจในคำพูดให้สามารถที่จะพูดอะไรได้แบบไม่เหมือนทั่วๆไปที่จะพูดถ้าเราบอกกับลูกเราอยากจะได้อะไรลูกเราก็บอกว่าถ้าสอบได้เดี๋ยวป้าจะพ่อจะให้นู่นป้าจะให้นี่แม่จะให้นี่อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะได้รถบังคับอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้มันก็เป็นอิลมูหรือว่าเป็นอิลฮามของแต่ละคนของเด็กแต่ละคนนะรอบีอะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่า
อัสอาลูกะฉันขอกับท่านให้ท่านขอกับอัลลอฮ์หน่อยมูรอฟิกอกะฟินจันนะที่ฉันจะอยู่เคียงข้างกับท่านอีกเคียงข้างกับท่านอีกครั้งหนึ่งในสวนสวรรค์เพราะเราบิอามั่นใจแน่นอนนบีมุฮัมมัดเข้าสวรรค์แน่ยังไงฉันขออยู่ในสวรรค์กับท่านนบีด้วยอยู่เหมือนกับอยู่ในดุนยาเนี่ยรดน้ำให้เทน้ำให้ไปหยิบน้ำมาให้นบีจะถ่ายทุกไปเอาน้ำมาให้ท่านนบีล้างเนี่ยอยากจะอยู่กับนบีแบบนี้ต่อไปแต่จะไปอยู่ในสวนสวรรค์ต่อนะหะดีษบทนี้ก็จะเข้าเรื่องของเราฟะกอละเอาไกรอซาลิกะท่านนบีบอกรอบีอามีอย่างอื่นไหมคือท่านนบีมั่นใจว่าเด็ก10ขวบ9ขวบเนี่ยจะมาพูดเรื่องแบบเนี้ยมันจะต้องมีแพทเทิร์นที่ใครสอนไว้แม่อาจจะสอนรอบีอาไว้วันหนึ่งเนี่ยเชื่อนบีเป็นคนเกรงใจนบีต้องบอกว่าท่านอยากจะได้อะไรแล้วก็บอกอย่างนี้นะเห็นไหมท่านนบีเลยมั่นใจบอกว่าเอาไกรอซาลิกะเอาอย่างอื่นไหมไอ้อย่างเงี้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวขอให้ได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้มีอย่างอื่นไหมอยากจะได้เป็นสิ่งของอยากจะได้เป็นอะไรที่มันเป็นที่ระลึกอะไรแบบนี้ไหมเอาไกรอซาลิกะฟอกุนตุรอบีอาก็บอกให้ความมั่นใจกับท่านนบีฮุวะซักที่อยากได้กับแบบนั้นแหละนบีไม่อยากเอาอย่างอื่นท่านนบีก็ถามว่าเออทำไมมันรู้สึกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นในหะดีษไรวายะบางบทก็เลยบอกว่าอันเนื่องมาจากรอบีอานะความคิดของรอบีอาบอกว่าถ้าหากว่าฉันขอสิ่งที่ในดุนยาเช่นอยากจะได้รีดะผ้าคาดเอวหรือเครื่องนุ่งห่มของท่านหรืออาหารของท่านหรือว่าอะไรที่ท่านจะเอามามอบให้เนี่ยรอบีอาบอกว่าทุกสิ่งในดุนยานี้มันย่อยสลายทั้งหมดอ่ะมันเสียหายทั้งหมดอ่ะแต่ไอสิ่งที่ฉันขอนี่นะฉันขอเพื่อโลกหน้าท่านนบีเลยหักมุมเรื่องนี้นะคือมันคือนบีทำเรื่องเขาเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายนะเพราะนบีก็ยกมือขอดุอาให้ซอฮาบะห์หลายๆคนแต่ในครั้งนี้กับเด็กน้อยคนนี้เนี่ยกับเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยอายุเพียงเท่านี้เนี่ยนบีบอกว่าฟาอินนีอาลานัฟซิกะบิกัสรอติสุญูดท่านนบีบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่าฟาอินนีรอบีอะจำไว้นะท่านต้องทำในตัวของท่านให้มากที่สุดตัวของท่านเนี่ยต้องทำยังไงพามตัวท่านให้มากที่สุดบิกัสรอติสุญูดสุญูดให้มากๆซึ่งท่านนบีสามารถทำได้ยารอบีอะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้รอบีอะเข้าสวรรค์ด้วยเถิดแต่นบีไม่เอาต้องการอย่างนั้นต้องการที่จะให้เด็กคนนี้สุญูดเยอะๆก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทำให้คำพูดของท่านนบีเนี่ยเป็นจริงเป็นคำขอดุอาของท่านนบีไปด้วยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สุญูดมากซอฮาบะห์รายงานบอกว่าหลังจากนั้นฉันไม่เคยเห็นเลยว่ารอบีอาอยู่ในสภาพ2สภาพ1ไม่รุกัวก็สุญูดไม่รุกัวก็สุญูดรอบีอาเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตนี่ก็คือ1ในดุอา1ในคำสั่งหรือ1ในความต้องการของเด็กน้อยคนนี้ที่คอยเอาน้ำเนี่ยมาเทให้กับท่านนบีแล้วก็อยากจะอยู่ในสวรรค์กับท่านนบีแต่นบีบอกว่าให้สุญูดมากๆคือละหมาดมากๆก็จึงเป็นการดำเนินเข้าสู่หัวข้อเรื่องที่ผมจะนำเรื่องของให้พี่น้องเข้าสู่ประเด็นว่าสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมาเพื่อเป็นสู่การปฏิบัติของท่านนำไปสู่ภาคชีวิตประจำวันของท่านนำไปสู่เรื่องราวของชีวิตของท่านถ้าเราจะพูดเพียงแค่สุนนะคือแนวทางสายตรงนี้เราก็ฟังกันมานานมากแต่บางครั้งเราจบกันไปก็เลยไม่ได้แนวคิดอะไรในการปฏิบัติวันนี้ผมเลยจะนำเสนอหะดีษต่างๆของท่านนบีเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ภาคตะตะวะภาคสมัครใจภาคอาสาหลายคนก็ปฏิบัติเป็นรูปธรรมอยู่แต่ว่าเราอยากจะปฏิบัติเรื่องนี้แบบว่าหวังผลบุญกับอัลลอฮ์ด้วยคือการปฏิบัติโดยที่หวังกับไม่หวังนี่มันต่างกันมากนะการปฏิบัติโดยที่เราไม่มีความหวังทำไปอย่างนั้นแหละไหนบางคนเนี่ยเห็นไหมครับบางคนอยู่ไปทำไมก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมอยู่แบบไม่มีความหวังใดๆก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันมากมายแต่อิสลามมุสลิมเรานี่นะสอนให้เราเนี่ยกลัวกับหวังไปด้วยกันกลัวคือกลัวอัลลอฮ์หวังความเมตตาของอัลลอฮ์ต้องอยู่ด้วยกันนะเดินไปด้วยกันทั้งคู่ต
ต้องหัวใจเราเนี่ยต้องมีลักษณะแบบนี้คือกลัวกลัวอัลลอฮ์แล้วก็หวังกับอัลลอฮ์ด้วยเข้าฟันวะตอมาอาเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความหวาดกลัวและยืนด้วยความหวังแต่มันมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหวังอย่างเดียวไม่ต้องกลัวบางอย่างนี่ท่านนบีเดินเข้าไปหาซอฮาบะกำลังใกล้จะเสียชีวิตถามซอฮาบะบอกว่ากังวลอะไรไหมกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะอับดุลรอห์มานเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตเขาบอกว่ากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกตอนนี้ท่านต้องหวังกับอัลลอฮ์สิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันคืออดีตแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือสิ่งที่ความเขาเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงของท่านถ้าท่านกลัวท่านจะหมดหวังนะในเวลานั้นเนี่ยกลัวเหลือเกินทำผิดมามากเหลือเกินโอ้โหไม่ดีเลยเป็นคนใช้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ละหมาดไม่เอาบวชไม่เคยคืออย่าไปคิดเรื่องพวกนี้ให้คิดอยู่อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์อภัยให้หวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ช่วงเวลานั้นนะเขาจึงบอกว่าเวลาจะเอาใครเข้าไปสอนกะลิมะชะฮาดะคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยต้องเอาคนที่เข้าใจด้วยอย่างแกนี่จะรอดไหมเนี่ยอัลลอฮ์เอาแกตายแน่แกไปเจออัลลอฮ์เนี่ยไม่เหลือถ้าไปบอกอย่างนี้คนใกล้จะเสียชีวิตนี่หมดหวังของชีวิตเลยนะงานสุราไม่เคยมาช่วยเขาบรรยายไม่เคยมาฟังบอกให้กินแต่ดอกเบี้ยเรื่องราวศาสนาไม่เอาละหมาดไม่เอาแกโดนอัลลอฮ์เล่นงานเละเทะแน่ไม่เอาแบบนี้แม้ว่าเขาจะมีเรื่องแบบนั้นต้องพูดให้เขามีความหวังอย่างน้อยท่านก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์งานศาสนาเนี่ยทุกปีท่านมาเคยติดไฟให้ทุกปีมาชาอัลลอฮ์บริจาคเนี่ยแม้ว่าจะให้น้อยแต่ก็ให้บ่อยให้เป็นกำลังใจเห็นไหมให้เป็นกำลังใจท่านอุมัรเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยหลายคนเข้ามาหาท่านอุมัรแต่คนหนึ่งที่อุมัรประทับใจมากคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเดินเข้ามาหาท่านอุมัรคนหลายคนพูดอุมัรท่านไม่ต้องกลัวหรอกวันเนี้ยนะอัลลอฮ์ไม่เอาอะไรกับท่านหรอกท่านเป็นคนดีมากท่านรับอิสลามนี่อิสลามสูงส่งอิสลามเนี่ยดำเนินได้เพราะท่านเนี่ยมากมายมหาศาลและโครงการในเขาเรียกว่าในสมัยอุมัรนี่ยิ่งกว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่อิสลามนี่กระจายจนกระทั่งถึงเปอร์เซียถึงอิหร่านในปัจจุบันนี้กระจายจนกระทั่งไปไหนต่อไหนต่อไหนเยอะไปหมดเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่อิสลามเนี่ยและอุมัรทำอะไรต่ออะไรมากมายใบตุนมานจัดปฏิทินทำปฏิทินคือปฏิทินฮิจรียะเนี่ยนะตะก่อนเรามีแต่เดือนไม่มีปีในสมัยอุมัรเริ่มนึกเป็นปีก็คือเอาฮิจริยะการอพยพของท่านนบีเนี่ยมาเป็นปีในศักราชอิสลามปีที่1ปีที่2ปีที่3เริ่มนับเป็นปีได้ก็เหมือนกับพวกเขาอุมัรเนี่ยเป็นคนทำอะไรเยอะแยะโครงการนั้นโครงการนี้คนกลัวกันหมดอิสลามนี่ยืนอยู่บนความสูงส่งยืนอยู่บนความโดดเด่นในสมัยของอุมัรเนี่ยแต่ก็ยังไม่ทำให้อุมัรประทับใจเหมือนกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเดินมาหาอุมัรในวันที่อุมัรใกล้จะเสียชีวิตอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านคือซอฮาบะห์ของท่านนบีและท่านนบีจากไปพอใจท่านมากภูมิใจกับความเป็นซอฮาบะห์ของท่านมากอุมัรได้ยืนมองนะเขาเรียกว่าเงยหน้ามามองอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกนี่แหละสิ่งที่ฉันปรารถนาอยู่ไอ้อย่างอื่นน่ะมันยังจิ๊บจ้อยไอ้ทำงานเรื่องนั้นทำงานเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่มีคุณค่าเท่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นซุนนะห์ของท่านนบีว่าจะเอาใครเข้าไปคุยกับคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่เจ้าหนี้คนไม่ชอบทะเลาะกันตลอดทั้งปีข้างบ้านกันถึงเวลาเอาไอ้หนุ่มไอ้นี่มันใกล้จะตายแล้วมาคุยกับมันหน่อยมึงไงวันนั้นก็ไปคุยกันก็มีแต่เรื่องขัดแย้งต้องเอาคนที่อะไรคนที่เขาพอใจคนที่เขาพึงใจคนที่พูดจาดีๆคนที่พูดแล้วมันมีแต่มงคลเวลานั้นเนี่ยต้องให้เป็นความหวังของเขาแต่ไม่ใช่ลมๆแรงๆนะเห็นไหมท่านนบีจึงบอกคำหนึ่งสำคัญมากท่านนบีสอนยังไงมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อาคิรุกาลามิฮิคอลิซอนมินกอลบิฮิใครที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขาและเป็นคำพูดสุดท้ายดาคอลันจันนะเข้าสวรรค์ไปเลย
นี่นบียังให้แล้วไอ้นี่มันเป็นใครไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่มันจะตายเนี่ยเป็นใครไม่รู้เป็นใครมีความดีไม่รู้มันมีความดีอะไรแต่ว่าอะไรแต่ว่านบีสอนให้มีความหวังอย่างน้อยไปสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นี่พูดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์นะแล้วก็ให้เป็นคำพูดสุดท้ายนะอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์เลยเห็นไหมคือนบียังเอากำลังใจมาให้กับคนใกล้จะเสียชีวิตสับอะไรกับพวกเราที่ต้องเอาคนที่เขาขัดแย้งกันไม่ถูกกันไม่สบายใจต่อกันและกันไอ้เรื่องนั้นก็ว่ากันไปเรื่องความจำเป็นเรื่องอะไรก็ต้องเคลียร์กันไปแต่ว่าห่วงเวลานั้นเนี่ยต้องมีแต่ความหวังปราศจากซึ่งความกลัวคือหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์หวังในการตอบแทนของอัลเลาะห์หวังในผลบุญของอัลเลาะห์หวังสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาที่เราปฏิบัตินะอัลเลาะห์ตอบแทนเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะใหญ่เราจะเป็นคนรับบัญชีด้านขวาเราจะเดินเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างแน่นอนนี่ต้องมีความมั่นใจแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะมันมีหมดเวลากลัวแล้วถ้าวันนั้นมันกลัวด้วยนี่นะเราก็ไม่รู้จะจากดุนยานี้กันไปยังไงจากดุนยาไปด้วยความกลัวจากดุนยาไปด้วยความห่วงจากดุนยาไปด้วยความอัลลอฮ์เอาเราตายแน่ไม่เป็นไรพี่น้องอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นผู้ทรงอภัยยิ่งแต่ก็ให้เราหมั่นเพียรด้วยนะไม่ได้หมายความว่าปล่อยตัวเราอ๋อไม่เป็นไรเราอัลลอฮ์อภัยให้ตลอดแหละอีกพระนามหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งอินนัลลอฮะชะดีดุลไอกอบแท้จริงอัลลอฮ์ทรงลงโทษอย่างหนักหน่วงไม่เอาไว้นะวันที่ท่านนบีวันที่เหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหลายเนี่ยบอกว่าวันนี้อัลลอฮ์โกรธที่สุดไม่มีวันไหนอัลลอฮ์โกรธกว่าวันนี้คือวันกิยามะห์ทุกคนบอกว่านัฟซีนัฟซีตัวใครตัวมันอัลลอฮ์โกรธที่สุดไม่มีวันไหนอัลลอฮ์โกรธกว่านี้คือวันกิยามะห์วันที่จะเอามนุษย์ลงนรกวันที่จะให้มนุษย์ขึ้นสวรรค์นี่วันนั้นอัลลอฮ์โกรธที่สุดทุกคนหันหาท่านนบีอาดัมหันหาท่านนบีนัวหันหาท่านนบียูนุสนบียูซุฟทุกนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีอินยาสนบีซอและทุกคนหาที่พึ่งหมดแต่ทุกคนบอกว่านัฟซีนัฟซีวันนี้ตัวใครตัวมันต้องพึ่งตัวเองในวันนั้นวันนี้ไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์โกรธมากกว่าวันนี้อีกแล้วนั่นคือวันกิยามะห์นะเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องของเราสิ่งที่ท่านนบีนำมาในวันนี้คือซุนนะในการละหมาดรอวาติบรอวาติบก็คือการละหมาดเขาเรียกว่าเราเจาะลึกประเด็นนี้ว่ามีหะดีษบทใดของท่านนบีบ้างเพื่อให้พี่น้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความหวังจริงๆนะครับแล้วถ้าผมพูดพี่น้องเก็ตเอาไปปฏิบัติหรือปฏิบัติอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะปฏิบัติไปอย่างนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือบางคนอาจจะรู้แล้วเห็นเขาเรียกว่าทุกอย่างจำแจ้งแดงแจ๋แล้วแต่ก็พูดเพื่อให้เกิดเป็นความรู้อีกให้มันแน่นยิ่งขึ้นเหมือนตอกเราตอกอย่างอื่นนะบ้านเวลาใช้อยู่ไปมันก็โครงใช่ไหมเสาเข็มอ่ะเอาเข็มมาตอกอีกหน่อยแน่นขึ้นให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นวิชาการฉันไปบอกคนอื่นเขาได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราได้หะดีษที่เป็นพูดถึงความสำคัญของการสุญูดมากๆแล้วนะนั่นก็คือว่าใครที่สุญูดมากๆละหมาดมากๆนอกจากการละหมาดจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อแก้ไขของชีวิตของเขาแล้วเนี่ยการละหมาดซุนนะห์นี่นะยังจะเป็นการเสริมละหมาดฟัรดูอีกในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนในหะดีษของท่านนบีหลายหะดีษด้วยกันอัลวะลุมายูฮาซะบุลอับดุยามันกิยามะอัศศอลาสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนระหว่างเขากับอัลเลาะห์หมายถึงระหว่างเขากับอัลเลาะห์นะสิทธิ์ระหว่างเขากับอัลเลาะห์แต่สิทธิ์ระหว่างเขากับมนุษย์ก็เป็นสิ่งแรกเหมือนกันอะไรที่เรายืมเงินกันมาอะไรกันมามีการชกต่อยกันมามีการอธรรมกันมามีการริดรอนสิทธิต่างๆนานาอันนั้นต้องไปเคลียร์กันในวันกิยามะห์เหมือนกันถ้าไม่ฮาลากันในวันนี้นะนั่นระหว่างบ่าวกับบ่าวส่วนเราระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์นี่สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนคือเรื่องละหมาดเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบุลอับดุยามันกิยามะอัศศอลาการละหมาดท่านนบีบอกว่าหากว่าละหมาดดีงานอื่นจะดีตามไปด้วยหากว่าละหมาดเสีย
ละหมาดบกพร่องละหมาดแล้วมันมีรอยรั่วเกิดขึ้นในการละหมาดละหมาดอาจจะไม่ได้คูชัวต่ออัลเลาะห์ละหมาดอาจจะรักษาเรื่องรุกลของละหมาดไม่ครบละหมาดอาจจะมีปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งทำให้ละหมาดเนี่ยบกพร่องไปหรืออาจจะละหมาดไม่ได้ตรงเวลาของมันก็ไปทำให้การละหมาดของเราบกพร่องท่านนบีบอกว่าฮั่นมาลาอิกะห์ไปดูซิว่าบ่าวของฉันคนนี้มีตะตาวะฮั่นอินดะฮุมตะตาวะมีไหมตะตาวะภาคที่เป็นเรื่องของการสมัครใจที่จะละหมาดเช่นหลังอิชะมีอีก2รอกาตเนี่ยเราละหมาดบ้างไหมถ้ามีที่เราละหมาดเติมๆเสริมๆมาก็จะมาทำให้อะไรทำให้มาเติมให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือละหมาดซุนนะห์เนี่ยละหมาดภาคฟัรดูเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาเริ่มต้นหะดีษของท่านนบีนะครับหะดีษบทแรกพี่น้องเนี่ยพูดไปหายไปนะเสียงเมื่อกี้ก็โอเคแล้วนะมันจะได้ไม่หลับดังๆหน่อยก็ดีหะดีษบทแรกพี่น้องอานิบนิอุมัรรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานี่รายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับได้รายงานว่าฮาฟิซตุมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอกออาตินฉันท่องจำได้จดจำจากซุนนะของท่านนบีมาอะไร10รอกออัตด้วยกันหะดีษบทนี้จากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมี10รอกออัตนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็รายงานอธิบายว่า10รอกออัตมีอะไรบ้างรอกออาตัยนีกอบละซุฮรี2รอกออัตก่อนเวลาซุฮรีวะรอกออาตัยนีบาดะฮาและ2รอกออัตหลังซุฮรีวะรอกออาตัยนีวะรอกออาตัยนีบาดันมักริบและ2รอกออัตหลังมักริบในหะดีษบทนี้ว่าฟีไบติฮีส่วนมากนบีจะกลับไปละหมาดที่บ้านเพราะการละหมาดซุนนะห์นี่นะการละหมาดซุนนะห์เนี่ยในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุศศอลาอันมัรอีการละหมาดภาคสมัครใจที่ประเสริฐที่สุดของคนคนหนึ่งก็คือการละหมาดตะตาวะที่บ้านของตัวเองและการปฏิบัติของท่านนบีก็ชัดเจนเช่นเดียวกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรายงานแบบรายละเอียดบอกว่ารอกออาตัยนีบาดันมักริบฟีไบติฮีท่านนบีจะละหมาด2รอกออัตหลังละหมาดมักริบที่บ้านนะที่บ้านมีรายละเอียดตรงนี้นิดนึงว่าหลายคนอาจจะถามว่าแล้วตกลงถ้าเกิดไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์เนี่ยอยู่ในมัสยิดของท่านนบีละหมาดที่มัสยิดอันฮารอมเนี่ยหรือไปที่บัยตุลมักดิสเนี่ยเช่นเราไปที่อันอักซอเนี่ยละหมาดที่โรงแรมหรือละหมาดที่บ้านเนี่ยที่เราเรียกว่าตะตาวะเนี่ยกับละหมาดที่มัสยิดอะไรผลบุญเยอะกว่าก็เป็นประเด็นนักวิชาการพูดคุยเช่นเดียวกันว่าอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีนั้นพูดในขณะที่ท่านอยู่ที่มะดีนะและบ้านของท่านก็ติดมัสยิดของท่านซึ่งละหมาดที่มัสยิดของท่านได้ 1,000 เท่าแต่ท่านกับละหมาดซุนนะที่บ้านของท่านนักวิชาการจึงบอกประเด็นนี้บอกว่าการละหมาดซุนนะทั้งหมดเลยเนี่ยนะแม้ว่าเราจะอยู่ในแผ่นดินฮารอมก็ตามผลบุญมากที่สุดคือการละหมาดที่บ้านแต่ผลบุญเยอะที่สุดสำหรับผู้ชายคือการละหมาดที่มัสยิดเข้าใจนะเพื่อชี้แจงรายละเอียดในหะดีษด้วยนะครับวะรอกออาตัยนีบะอ์ดะอิชาและ2รอกออัตหลังละหมาดอิชาฟีไบติฮีท่านนบีก็ละหมาดที่บ้านด้วยวะรอกออาตัยนีกอบละศอลาติซุบฮีและ2รอกออัตก่อนเวลาซุบฮีได้เป็น10รอกออัตคือ2ก่อนซุฮรีและอีก2หลังซุฮรีเป็น4 2หลังมักริบ2หลังอิชาเป็นเท่าไหร่ละ4 8ก็เป็น8และ2ก่อนฟัจรีเป็นเท่าไหร่เป็น10หะดีษบทนี้รายงานโดยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าท่องจำจากท่านนบีมาว่าท่านนบีทำไม่เคยทิ้งนักวิชาการจึงมองตรงนี้ว่าเรียกว่าซุนนะรอวาติบซุนนะรอวาติบแปลว่าซุนนะที่ท่านนบีทำประจำนะซึ่งต่างการซุนนะมุตลักท่านนบีทำบ้างทิ้งบ้างแต่นี้เป็นรอวาติบรอวาติบนี่ถ้าเราเอามาใช้นะเปรียบเหมือนกับรอติบ
มาจากคำว่ารอตาบ้าแปลว่ารูตบ้าก็แปลว่าตำแหน่งขั้นที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะมันคือมันขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับเขาเรียกว่าลำดับขั้นอ่ะนะตอนนี้เป็นนายพลอะไรเงี้ยเป็นอะไรก็คือลำดับขั้นของเขาเนี่ยหรือใช้คำว่ารอวาติปรอติปเนี่ยใช้กับเงินเดือนคือเราจะต้องได้รับทุกเดือนหลังจากสิ้นเดือนเนี่ยเราจะต้องได้รับรอติปอย่างแน่นอนเรียกว่าเงินเดือนคำว่าซุนนะรอวาติปแปลว่ามันติดต่อกับฟัรดูก็คือหลังจากเสร็จสิ้นฟัรดูก็จะทำทันทีแต่มีเวลาของเขานะมิได้หมายความว่าวาญิบจะต้องทำหลังจากนั้นเลยทันทีทันใดเราอาจจะมีธุระปะปังก็ไม่เป็นไรนักวิชาการบอกว่าที่ท่านนบีสอนทำสองรอกาอัตเนี่ยนะประการแรกนั่นก็คือว่าสองรอกาอัตที่เราทำก่อนซุบฮีเนี่ยเข้าเวลาก็คือหลังจากอาซานพออาซานแล้วเราก็ละหมาดก็คือสองรอกาอัตนี่นะก็เรียกว่าซุนนะตุลฟัจรีจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดเรียกว่าหมดเวลาแต่ก็สามารถไปกอดอไปใช้ได้อันนั้นอีกเรื่องอีกประเด็นนึงก่อนสองรอกาอัตก่อนซูฮูรีเนี่ยหมดเวลาก็ต่อเมื่อเขาอีกอมะก็คืออาซานและหลังสองรอกาอัตหลังซูฮูรีเนี่ยหมดเมื่อไรหมดก็ต่อเมื่ออาซานอัสรีนะพออาซานอัสรีก็คือจบเสร็จสิ้นของสองรอกาอัตหลังซูฮูรีแสดงว่าเป็นไปได้ว่าเราอาจจะละหมาดที่มัสยิดและหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้ละหมาดสองรอกาอัตหลังเวลาซูฮูรีเราสามารถไปละหมาดที่บ้านก็ได้เวลาไหนก็ได้ให้เพียงแต่อะไรให้อยู่ก่อนที่จะถึงเวลาอัสรีสองรอกาอัตก่อนหลังเวลามักริบหมดเวลาไปตอนไหนจนกระทั่งอาซานเวลาอิชาและสองรอกาอัตหลังอิชาหมดตอนไหนหมดตอนที่อะไรก่อนเวลาเที่ยงคืนหรือเวลาเที่ยงคืนก็คือเป็นการหมดเวลาอิชานี่ก็คือรายละเอียดเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวบทของเขาอะนะหะดีษบทนี้เนี่ยมีรายงานต่อมาว่าได้รายงานโดยจากฮัฟซอได้รายงานบอกว่าอิซาอัซซะนะมุอัซซินวะตอลาอันฟัจรุศอลลารอกาอะตัยนเมื่อมุอัซซินอาซานเวลาซุบฮีก็คือเข้าเวลาซุบฮีเขาเรียกว่าฟัจรุศอดิกนะเข้าเวลาซุบฮีถ้าเราถือศีลอดก็คือต้องละละต้องเป็นเวลาที่จบสิ้นการกินการดื่มเรียกว่าได้เวลาอาซานเวลาซุบฮีแล้วเนี่ยนบีก็จะละหมาดรอกาอะตัยนี่2รอกาอะตด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดหะดีษบทหนึ่งพี่น้องจากอุมมุฮาบีบะได้รายงานผลบุญของการรักษาจำนวนรอกาอัตตั้งแต่10รอกาอัตและ12รอกาอัตอุมมุฮาบีบะรายงานจากท่านนบีอุมมุฮาบีบะนี่ถือเป็นภรรยาท่านนบีนะก็คือเห็นท่านนบีปฏิบัติได้ยินท่านนบีพูดนะอุมมุฮาบีบะบอกว่าก็ล่ะเธอได้รายงานว่าซะมิอตุมินรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันศ็อลลาใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดซินตัยอัชรอตะรอกาอะตันฟีเยามินวะไลลาตินใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกาอัตเมื่อกี้เราหะดีษ10รอกาอัตนะจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะหะดีษบทนี้12รอกาอัตนะอะไรครับฟีเยามินวะไลลาตินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งบูนียาละฮูบิฮินนาไบตุนฟินจันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านด้วยกับการปฏิบัติ12รอกาบิฮินนะบิฮินนี่กลับไปหาอะไรครับกลับไปหาจำนวน12รอกาอัตด้วยสาเหตุในการที่ท่านรักษา12รอกาอัตนี้ใบตุนบ้านหนึ่งหลังในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์บางรีวายะรายงานบอกว่าวาอัชรรอกาอัตินบางรายงานบางรีวายะที่ซอฮีฮ์บอกว่า10รอกาอัตก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านให้หนึ่งหลังในสวนสวรรค์เหมือนกันอันนี้มันคนต้องมุมานะคนต้องดาวามเหมือนกันนะเขาเรียกว่าใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องของการละหมาดซุนนะเหมือนกันหรือถ้าหากว่าท่านปฏิบัติอยู่อย่างประจำแต่ปรากฏวันหนึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ชดใช้ซะเช่นบางทีเราอาจจะไม่ได้ละหมาดก่อนสองรอกก่อนเวลาซูรี
สองรอกาตเราก็มาใช้หลังเวลาซูรีละหมาดหลังซูรีสองรอกาตแล้วละหมาดเติมอีกสองรอกาตเป็นสิบรอกาตแสดงว่าบ้านหนึ่งหลังในสวนสวรรค์มีทั้งรีวายะที่สิบรอกาตและสิบสองรอกาตแต่ว่าหะดีษบทนี้ที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์และเป็นหะดีษที่อุมมุฮะบีบะรายงานมาเนี่ยหะดีษบทนี้จำนวน12รอกัตด้วยกันเขาก็ชี้แจงในรีวายะบอกว่าอะไรได้รายงานบอกว่าอัรบะอันกอบลัซูรี4รอกัตก่อนเวลาซูรีก็คือทีละ2แล้วก็ให้สลามอีก2ให้สลามไม่ติดต่อกันนะแล้วหลังจากนั้นละหมาดซูรี4รอกัตที่เป็นฟัรดูรายงานต่อไปบอกว่าวะบะรอกาอะตัยนิบะดะฮาและ2รอกาตหลังเวลาซุฮรีวะรอกาอะตัยนิบะดันมักริบีและ2รอกาตหลังเวลามักริบวะรอกาอะตัยนิบะดันอิชาและ2รอกาตก่อนเวลาหลังเวลาอิชาวะรอกาอะตัยนิกอบละศอลาตินฟัจรีและ2รอกาตก่อนเวลาฟัจรีเป็น12รอกาตนะสรุปเราได้ซุนนะห์รอวาติบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์หากพี่น้องสามารถรักษาได้สิ่งที่ท่านจะได้รับท่านนบีก็พูดอย่างชัดเจนนะครับที่จับจองของเรานั้นอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์นั้นจะสร้างบ้านให้กับคนคนหนึ่งซึ่งไม่ง่ายนะผมยืนยันว่าไม่ง่ายแค่รักษาฟัรดูให้ตรงเวลาตามเวลานี่ยังยากเลยนะนี่เป็นการรักษาซุนนะห์รอวาติบที่ท่านนบีทำประจำเดี๋ยวเรามาโฟกัสลงไปลึกอีกนิดนึงเรียกว่า2รอกาอัตก่อนเวลาฟัจรีเพราะถือเป็นซุนนะที่ท่านนักวิชาการบางท่านมองว่าเป็นวาญิบบางท่านส่วนมากของนักวิชาการถือเป็นซุนนะตุนมุอักกะดะตุนคำว่าซุนนะมุอักกะดะแปลว่าอะไรซุนนะที่ปฏิบัติแบบไม่เคยทิ้งและใกล้เคียงจะเป็นฟัรดูด้วยซ้ำใกล้เคียงจะเป็นวาญิบเลยนะซุนนะมุอักกะดะเนี่ยเราเห็นบางอย่างที่เห็นว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าซุนนะมุอักกะดะแปลว่าอะไรแปลง่ายๆคือซุนนะที่ใกล้เคียงวาญิบและแทบจะเป็นฟัรดูเลยคำสั่งของท่านนบีการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยหะดีษบทแรกพี่น้องพูดถึงเรื่อง2รอกาตก่อนเวลาฟัจรีซึ่งถือเป็นคือเรามองอย่างนี้นะครับมองว่าคือแม้กระทั่งซุนนะก่อนเวลาฟัจรีเนี่ยจังผลบุญมากขนาดนี้เราไม่ต้องบอกนะว่าละหมาดฟัจรีเนี่ยผลบุญขนาดไหนวะกุรอานันฟัจรีมัชฮูดาและอะไรการอ่านกุรอานในเวลาฟัจร์เนี่ยจะเป็นพยานให้กับท่านซึ่งซุนนะยังมากขนาดนี้แล้วฟัรดูสิ่งที่อัลลอฮ์รักที่สุดจะมากขนาดไหนเรียกว่าไม่สามารถที่จะหาอะไรมาเทียบได้หะดีษบทแรกครับพี่น้องหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาชัยอินมินันนะวาฟิลอาชัดดะมินฮุตะอาฮุดันอะลารอกาอะตัยอัลฟัจรีแปลว่าอะไรครับท่านหญิงไอชาบอกว่าไม่เคยปรากฏจากท่านนบีเลยว่าท่านนบีเนี่ยรักษาความสมบูรณ์อย่างเข้มข้นมากกว่า2รอกาอัตก่อนเวลาฟัจรีเรียกว่าอาชัดดะตะอาฮุดันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพันธสัญญาที่นบีเข้มงวดมากอันนี้หะดีษบทแรกนะเป็นการบ่งบอกว่า2รอกาอัตก่อนเวลาฟัจรีเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของท่านนบีและเป็นพันธสัญญาที่นบีเอาเป็นหนักเอาเป็นแน่นเอาเป็นจริงเป็นจังยิ่งกว่าทำสงครามกับใครอีกเรียกว่าในหะดีษบทนี้บอกว่าอาชัดดะมินฮูตาอาฮูดันท่านนบีเอาเป็นจริงเป็นจังเอาเป็นหนักเป็นแน่นเอาเป็นพันธสัญญาที่หนักหน่วงที่สุดเลยนั่นก็คือรักษา2รอกาอัตก่อนเวลาฟัจรีอันนี้แยกมานิดหนึ่งประการที่2ครับพี่น้องที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่า2รอกาอัตก่อนเวลาฟัจรีนี่นะท่านนบีเนี่ยนะครับไม่เคยทิ้ง
แม้ว่าท่านจะเดินทางหรือไม่ได้เดินทางแสดงให้เห็นว่าเวลาอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าเราจะรักษาอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะได้ผลบุญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะพี่น้องเพราะมีหะดีษบางบทของท่านนบีรับรองยืนยันว่าบ่าวจะได้รับผลบุญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในขณะที่บ่าวนั้นเดินทางและในขณะที่บ่าวนั้นเจ็บป่วยบางทีเนี่ยเราเจ็บป่วยเราไม่รักษาสามารถรักษาเวลาละหมาดได้ตามเวลาเช่นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะหรือการอุจจาระหรือการผายลมจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถรักษาน้ำละหมาดได้เราจึงเอาทัศนะของนักเขาเรียกว่าการปฏิบัติบางครั้งของท่านนบีโดยอะไรโดยการรวมละหมาดหลายคนเข้าใจว่าตัวเองรวมละหมาดผลบุญไม่เหมือนกับแยกละหมาดหรอกแน่นอนนะถ้าหากว่าเขาไม่รักษามาเลยในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยละหมาด5เวลาแต่ไปรวมละหมาดตอนอยู่โรงพยาบาลอันนั้นน่ะเขาจะได้ผลบุญแบบรวมละหมาดแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเขาเนี่ยรักษาละหมาดอย่างต่อเนื่องแล้วรักษาละหมาดต้นเวลาด้วยแม้ว่าตอนป่วยเขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาจะรักษาละหมาดแบบอะไรอ่ะแบบรวมเวลาละหมาดก็คือเอาเวลาหนึ่งมารวมกับเวลาหนึ่งเช่นเวลาซุฮรไปรวมกับเวลาอาซัรผลบุญของเขาจะได้เท่ากับเขาสุขภาพแข็งแรงหรือบางคนสงสัยว่าเวลาเดินทางสมมติว่าไปเขาใหญ่เที่ยงขอโทษนะเพราะว่าเขาใหญ่เที่ยงใกล้หน่อยเวลาไปชลบุรีต้องย่อละหมาดบางคนอาจจะสงสัยว่าตกลงชั้นละหมาดรวมดีกว่าหรือละหมาดย่อดีกว่าละหมาดย่อหรือละหมาดรวมเนี่ยผลบุญมากกว่าแม้ว่าท่านจะรวมละหมาดแต่ท่านจะได้ผลบุญเท่ากับ1ท่านรักษาละหมาดต้นเวลา2ท่านจะได้ละหมาดอย่างสมบูรณ์แบบที่แม้ว่าละหมาด2รอกัตผลบุญจะตอบแทน4รอกัตเหมือนกับเช่นการละหมาด5เวลาของเราใครรักษาละหมาดแบบดาวามะนะคือต่อเนื่อง5เวลาเนี่ยไม่เคยทิ้งเนี่ยท่านนบีบอกว่าคอมซะตุนฟิลอามาลีการปฏิบัติ5เวลาเนี่ยในการปฏิบัติเพียงแค่5เวลานะคอมซีนฟินอัจรีเราได้ผลบุญ50เท่าด้วยกันเหมือนช่วงเวลาแรกที่อัลเลาะห์ลงละหมาด50เวลาที่นบีรับมา50เวลาปรากฏว่านบีก็ลงมาจากอิสรอมิอรอชเนี่ยนะลงมาปรากฏว่ามาเจอท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาถามว่าอัลเลาะห์ได้มอบอะไรให้กับท่านอัลเลาะห์กำหนดละหมาดให้กับเราให้กับอุมมะห์ประชาชาติของเรากี่รอกอัตกี่เวลาท่านนบีตอบกับท่านนบีมูซาบอกว่าคอมซีนวักตัน50วักตูด้วยกันนบีมูซาบอกเชื่อเหอะอุมมะห์ของท่านน่ะทิ้งกันเละเทะแน่เพราะอะไรอ่ะอุมมะห์ฉันโดนกันมาแล้วอัลเลาะห์มอบให้แล้วปรากฏว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถรักษาได้กลับไปหาอัลเลาะห์อีกรอบนึงฟันยัสอันไออยู่คอฟฟิฟาขอให้อัลลอฮ์อะไรลดเวลาให้เถิดท่านนบีก็กลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลดให้เหลืออีกลดเป็น10เหลือ40กลับมาหาท่านนบีมูซาจนกระทั่งเหลือ5เวลาท่านนบีมูซาบอกว่ากลับไปอีกรอบนึงเดี๋ยวอัลลอฮ์ลดให้อีกแม่เรานี่ครับนบีน่าจะเอาอีกสักรอบนะถ้าเหลือ3ได้นี่เยี่ยมเลยนะท่านนบีบอกว่าอะไรอิสตะฮยัยตุร็อบบีละอายกับพระเจ้าของฉันแล้วละอายต่ออัลเลาะห์เหลือเกินไปมา5รอบแล้วเนี่ยจาก50 40 30 20เหลือ10นบีมูซาบอกกลับไปอีกรอบนึงกลับมาเหลือ5นบีมูซาไปอีกรอบนึงเผื่อเหลือเวลาเดียวนบีบอกอิสตะฮยัยตุร็อบบีไม่ไหวแล้วอายอัลเลาะห์เหลือเกินท่านนบีบอกเป็นคำสัจธรรมบอกว่าแม้ว่าจะ5วักตูคอมซีนาอัจรอแต่ว่าได้ผลบุญ50เท่าเหมือนเด็กเช่นคนป่วยที่ปฏิบัติละหมาดในขณะที่สุขภาพแข็งแรงนี่นะเขารักษาตรงเวลาเขารักษาช่วงที่มันเรียบร้อยได้เวลาอาซานรีบไปละหมาดถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆจะไม่ล่าช้าวันหนึ่งถ้าล่าช้าอันเนื่องมาจากอุซรชะรอีมีอุปสรรคมีคนมาเยี่ยมมีปัสสาวะกระปิดกระปอยมีลมผายลมกระบังมันหย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้อายุมันมากขึ้นท่านนบียืนยันว่าอะไรยืนยันว่าอัลลอฮ์จะให้เหมือนดังเช่นสมัยหนุ่มๆถ้าหนุ่มไม่รักษานะอันนั้นเราจะมาเอากันตอนแก่ไม่ไ
แต่ถ้ารักษาตั้งแต่หนุ่มอินชาอัลลอฮ์นี่แหละผลบุญอัลลอฮ์ให้เหมือนหนุ่มๆเลยอย่างอื่นนะไม่หนุ่มนะแต่ผลบุญหนุ่มเหมือนเดิมดีไหมผลบุญเนี่ยสาวเหมือนเดิมหนุ่มเหมือนเดิมได้เท่าเดิมอัลลอฮ์บอกโอ้คนนี้นี่ไม่ต้องห่วงหนุ่มหนุ่มสาวๆนี่เป็นยังไงรักษาละหมาดตรงเวลามากได้ผลบุญเป็นอัฟดอลุสซอลาเป็นเวลาที่ดีที่สุดผลบุญเยอะที่สุดอัลลอฮ์ให้ท่านนบีจึงยืนยันบอกว่าอะไรคนคนนี้นี่เป็นยังไงละหมาดนี่นะเขาได้ผลบุญเหมือนดังเชกเช่นเขาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เดินทางคนเดินทางสบายใจได้ละหมาดแม้จะเป็นละหมาดย่อละหมาดรวมอินชาอัลลอฮ์ผลบุญยังเช็คเช่นรักษาเวลาแต่ถ้าหากคนเดินทางคนนั้นไม่เคยรักษาละหมาดเลยนะจะมาฮาวะเอาตอนนั้นนะมันก็ได้ผลบุญเท่านั้นเข้าใจยังนะแต่ว่าอื่นนี่นะมันตกหมดเลยตอนเดินทางเนี่ยแม้กระทั่งฟัรดูเนี่ยจาก4ยังเหลือ2เลยจากบางทีเนี่ยสามารถที่จ้องละหมาดตามเวลาของเขาเวลาเข้าเวลาถึงละหมาดได้สามารถย่อได้รวมได้ด้วยย่อได้ด้วยรวมได้ด้วยเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้ซอดากอเหมือนดังเช่นในหะดีษของท่านนบีบอกว่าซอดากอตุนตาซอดากอลอฮูเป็นเรียกว่าเป็นซอดากอที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านฟักบาลูซอดากอตะรับซอดากอของอัลลอฮ์เถิดรับซอดากอของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราผมเนี่ยไปที่มัสยิดไปบรรยายสมมุตินะไม่สมมุติก็คงบรรยายที่มัสยิดกันแหละปรากฏว่าไปช่วงเวลาต้นของเวลามักริบผมก็ไม่ได้มีร่างกายที่เขาเรียกว่าไม่ได้คือจะไม่ย่อก็ได้นะไม่เป็นอะไรจะไม่รวมก็ได้จะละหมาดตามเวลาก็ได้เพื่อเป็นการรวมพี่น้องมุสลิมเพราะละหมาดผลบุญในการเป็นญะมาอะห์ผลบุญเยอะกว่าการละหมาดคนเดียวอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นซอดาเกาะเป็นซุนนะเป็นภาคสมัครใจที่อัลลอฮ์มอบให้เราแต่ถ้าหากเป็นไปได้มันเกิดการไม่รู้จักกันมานมนานเป็นการทิ้งเพื่อให้คนได้รู้ก็รับซอดาเกาะของอัลลอฮ์ไปแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วแล้วปรากฏว่าถ้าเราเนี่ยละหมาดของเราคนเดียวเราละหมาดย่อไปแล้วแล้วเวลาเขาละหมาดอีชาเราก็ต้องยืนอยู่ข้างนอกคนเดียวยังเข้าไปเพราะฉันละหมาดไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี่ยนะเราก็จะไม่ย่อก็ได้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการเช่นเดียวกันที่สามารถกระทำได้หรือเราเนี่ยอาจจะเป็นคนเดินทางแล้วไปเจอที่อิหม่ามเขาละหมาดเต็มเช่นเวลาเราไปถึงเวลาซูรีเราเป็นผู้เดินทางเราจะละหมาดกับอิหม่ามเราก็ละหมาดเต็มนะละหมาดเต็มนะโดยที่ละหมาด4รอกาตแล้วหลังจากนั้นเราก็ละหมาดอีก2รอกาตคือเวลาอัสรีเกิดเราไปเจออิหม่ามละหมาดย่อเราก็ละหมาดย่อได้แต่อิหม่ามที่เป็นอิหม่ามเนี่ยนะถ้าอยู่ในกลุ่มญะมาอะห์ของตัวเองเนี่ยนำกลุ่มของตัวเองละหมาดอันนั้นได้แต่ว่าถ้าหากว่าตัวเองเกิดมีคนขอร้องอาจารย์ยาฟัดมาแล้วเป็นอิหม่ามให้หน่อยเราก็พิจารณานะว่าจะเป็นยังไงถ้าญะมาอะห์เขาจำนวนมากเราละหมาดเป็นอิหม่าม4รอกอะห์ก็ได้เพราะบางทีก็มีทัศนะนักวิชาการเหมือนกันนะหรือเราจะให้อิหม่ามเขาเป็นอิหม่ามดีกว่าเพราะเราเป็นผู้เดินทางนะเพราะถ้าเกิดเราไปเป็นอิหม่ามเราละหมาด2อาจจะมีคนไม่เข้าใจอยู่ดีเราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อ้าวมะมูมบางคนสลามพร้อมอิหม่ามอ้าวก็อิหม่ามสลามอิหม่ามละหมาด2รอกอะฮ์มันก็เกิดความสับสนของมะมูมแต่ถ้าหากว่าเราอธิบายใจความคิดว่าเรียนกันมามากแล้วซุนนะห์แบบนี้น่าจะเป็นที่รู้จักเราจะละหมาด2แล้วให้เขาละหมาดต่อก็บอกเขาด้วยมีบางคนนะครับผมเคยที่มัสยิดที่ละหมาดอยู่กันที่บำรุงโรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าคนนั้นเป็นคนเดินทางมานำละหมาดเขาก็ละหมาด2รอกอะฮ์พอให้สลามเสร็จมะมุมก็ตกกระจายกันหมดบางคนก็ซุบฮานัลลอฮ์เตือนนึกว่าอิหม่ามลืมมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ควรจะเป็นอิหม่ามแต่ดันมาเป็นอิหม่ามก็คือตอนแรกก็อยู่ดีก็ขึ้นมาเป็นอิหม่ามเลยแล้วก็ละหมาด2ด้วยและแถมหลังจากพอมะมูมสับสนก็เลยพูดออกไมค์เป็นภาษาอาหรับบอกว่าข้าพเจ้าละหมาดย่อท่านทั้งหลายละหมาดต่อไปที่เป็นคนมูกีมอ้าวก็เลยต้องอธิบายความแทนที่บางคนก็อัสตักฟิรุบางคนก็จบบางคนก็ไม่จบบางคนก็อะไรอ่ะซุบฮานัลลอฮ์นึกว่าอิหม่ามลืมอิหม่ามเลิกมันก็พากันสับสนไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ประมวลให้ดีนะแต่สมควรนะสำหรับคนที่เป็นคนเดินทางก็
ถ้าไปละหมาดกับเขาที่มัสยิดจริงๆท่านเนี่ยไม่วาญิบต้องไปมัสยิดสำหรับคนเดินทางนี่นะที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่วาญิบต้องไปมัสยิดท่านละหมาดที่บ้านก็ได้เพราะว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยขนาดฟัรดูที่วาญิบที่วัดที่มัสยิดเนี่ยนะหรือว่าที่4รอกาตยังเหลือ2เลยเพราะฉะนั้นวาญิบที่ละหมาดฟัรที่มัสยิดเนี่ยซึ่งน้ำหนักมันน้อยกว่าจำนวนรอกาตอีกซึ่งก็ตกไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาพูดคุยประเด็นของเรื่องของละหมาดซุนนะห์ที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าตกไปทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่รักษามาเนี่ยรักษาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าจะสร้างบ้านให้ในสวนสวรรค์ฝังอาจารย์ยาฟัดเข้ามาอ้าวเดินทางเราจะทำยังไงจะละหมาดดีไหมไม่ต้องละหมาดพี่น้องมันตกไปหมดเลยเวลาเราเดินทางเนี่ยอะไรบ้างอ่ะ1 2รอกาต4รอกาตก่อนเวลาซุฮรีหากว่าท่านรักษาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าท่านไม่ละหมาดอัลเลาะห์ให้ผลบุญละหมาดอันนี้อัลเลาะห์ให้ผลบุญเหมือนเดิมเป็นรุกซอที่อัลเลาะห์ให้เรารับรุกซอของอัลเลาะห์ปุ๊บนี่นะข้อผ่อนผันของอัลเลาะห์เนี่ยแต่ผลบุญเฉกเช่นท่านรักษา4รอกาตหรือ2รอกาตก่อนเวลาซุฮรีตกไปเลยนะหลังเวลาซุฮรีอีก2รอกาตตกไปเลยหากว่าท่านไพร่ประจำได้ผลบุญเติมไปด้วยแม้ว่าหลังจากนั้นท่านจะละหมาดอัสรีเลยในการเดินทางแต่ท่านก็จะได้ผลบุญของฟัรดู4รอกาต4รอกาตเวลาซุฮรี4รอกาตเวลาอัสรีแล้วก็4รอกาตก่อนเวลาซุฮรีถ้าท่านรักษาประจำหรือ2รอกาตก่อนเวลาซุฮรีหรือว่า2รอกาตหลังเวลามักริบและอิชาท่านจะได้ผลบุญเฉกเช่นดังเฉกเช่นรักษาเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะเดินทางเช่นเดียวกันเรามาละหมาดมักริบ2รอกาตหลังเวลามักริบก็ตกเช่นเดียวกัน2รอกาตหลังเวลาอิชาก็ตกเช่นเดียวกันแต่ยังเหลือซุนนะตุลฟัจรีที่ท่านนบีทำไม่เคยทิ้งนักวิชาการจึงมองตรงนี้บอกว่าเช่นหลายๆท่านมองว่าเป็นฟัรดูเป็นวาญิบแต่ส่วนมากนักวิชาการบอกว่าเป็นซุนนะตุนมูอักกะดะตุนเป็นซุนนะที่ใกล้เคียงวาญิบเราเรียกว่าซุนนะมูอักกะดะบางคนก็นึกไม่ออกเอ๊ะมันซุนนะมูอักกะดะคืออะไรบางคนอธิบายบอกซุนนะที่นบีทำไม่เคยทิ้งถูกต้องนบีทำไม่เคยทิ้งตั้งแต่ท่านเดินทางก็ไม่ทิ้งอยู่ในเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดก็ไม่เคยทิ้งจนกระทั่งท่านนบีชดใช้เวลาท่านลืมครั้งนึงตื่นกันมาตะวันโล่เลยเดินทางกันมาเหนื่อยบิลาลก็บอกยารอซูลุลลอฮ์พวกเรานี่ไม่ได้ละหมาดฟัจรีเลยนบีก็รีบอาบน้ำละหมาดปลุกซอฮาบะห์ทั้งหมดอาบน้ำละหมาดในการเดินทางครั้งนั้นก็มาละหมาดญะมาอะห์หลังจากดวงอาทิตย์มันขึ้นไปแล้วนะปรากฏว่าละหมาดพร้อมกันเป็นญะมาอะห์นบีทิ้งซุนนะห์ฟัจรีครั้งนั้นและนบีก็มากอดอใช้เป็นซุนนะห์ที่นบีแสดงว่าทำไม่เคยทิ้งจริงๆนะแม้กระทั่งว่าวันนั้นเนี่ยตะวันโล่แล้วนะเขาเรียกว่าตะวันขึ้นสูงแล้วเนี่ยท่านนบีเนี่ยละหมาดรีบละหมาดอะไรก่อนละหมาดฟัรดูก่อนหลายคนยังโอเอแปรงฟันยังสีฟันบ้วนปากตะวันนี่สูงเกินไปไหนต่อไหนแล้วนะยังไม่รีบนะยังอยู่บางคนไม่ได้ฉันจะต้องละหมาดแบบเรียบเรียงมาละหมาดสองรอกาตตามที่ฟังหะดีษเข้ามาแต่ว่าตัวเองไม่ได้ดูเวลาเลยมันโล่ไปถึงไหนแล้วไม่ได้รีบละหมาดอะไรก่อนฟัรดูก่อนหลังจากนั้นกอดอซุนนะซะกอดอซุนนะซะนี่แหละเป็นเหตุเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานที่เราสามารถกอดอในรูปแบบที่เราเรียกว่าซุนนะได้นะซุนนะได้อ่ะที่เป็นว่าที่เขาเรียกว่าเป็นพันธสัญญาที่นบีทำอย่างหนักหน่วงที่ผมบอกไปหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท่านนบีทำไม่เคยทิ้งไม่ว่าท่านจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตามรอวาติบอื่นตกหมดนะนอกจากสองรอกาตก่อนเวลาฟัจรีเท่านั้นหะดีษอีกบทหนึ่งในรีวายะห์หนึ่งนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่ารอกาอาตานอันฟัจรีคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาแปลว่าอะไรสองรอกาตก่อนเวลาฟัจรีนี่นะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ทั้งหมดเลยนักวิชาการอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าคำว่าคอยรุนเนี่ยดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้หมายถึงว่าตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกมาเลยนะสร้างโลกมาก่อนที่จะมีนบีอาดัมมาอยู่อีกนะอีกหลายล้านหลายแสนล้านปีเนี่ยนะให้ไดโนเสาร์มาอยู่หรือไม่รู้
นบีอาดัมมาไดโนเสาร์มาก่อนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังนะคือในซูเราะห์อันอินซานเนี่ยบอกอย่างชัดเจนบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างโลกมาหลายล้านปีนะหลายล้านปีก่อนจะเอามนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ลอสร้างโลกมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะเนี่ยแค่สองรอกาตนี่นะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้นบีเราจึงไม่ทิ้งไงนบีเราจึงไม่พลาดไงนบีเราจึงทำพันธสัญญาที่หนักหน่วงหนักแน่นจริงจังเรียกว่ายิ่งกว่าสัญญาสงครามที่จะทำด้วยกันอีกนะยิ่งกว่าสัญญาที่ทำระหว่างหนี้สินยืมกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะอะไรเพราะดีที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้สิ่งที่ทำให้สองรอกาอัตนี้เนี่ยนะมีความประเสริฐที่สุดและก็มีความพิเศษอันเนื่องมาจากว่าประการต่อไปนะ1 2 3 4 5ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าสองรอกาอัตนี้เนี่ยท่านนบีเนี่ยจะอ่านแบบสั้นๆคือจะทำแบบเฉพาะจะไม่อ่านยาวอย่างไรล่ะรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคอฟฟิฟุรอกาอัตัยนิอัลลาตัยนิกอบละศอลาติซุบฮีท่านนบีจะละหมาดแบบเบาๆง่ายๆละหมาดแบบเร็วๆไม่ใช่ละหมาดเร็วสิละหมาดแบบว่าสั้นๆแต่ไม่รีบละหมาดนะนบีเนี่ยจะรู้กลัวจะทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่จะละหมาดแบบรู้สึกว่าสั้นมากจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่าฮัตตาอินนีอะกูลจนกระทั่งฉันมีความรู้สึกอยากจะพูดกับนบีบอกว่าอะไรท่านกอรออะบีอุมมินกิตาบอัมละนบีละหมาดเมื่อสักครู่สองรอกาตเนี่ยอ่านฟาติฮะจบต้นปะน่ะความที่เรามีนบีอ่านสั้นมากเลยนะและอ่านยังไงอ่ะหะดีษเขาก็รายงานต่อไปอีกเพื่อความว่าไอยูคอฟฟิเพราะนบีปกตินบีจะละหมาดนานจนกระทั่งละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยนะนบีละหมาดจนเท้าบวมยืนละหมาดจนกระทั่งมีความรู้สึกซอฮาบะมีความรู้สึกว่าจะรูกัวไหมเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นจากรูกัวสักทีจะเอียติดานจะลงสุญูดไหมเนี่ยจะให้สลามไหมเนี่ยนบีจะเลิกละหมาดเมื่อไหร่นบีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำอธิบายที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่านบีอ่านฟาติฮะห์หรือเปล่าสั้นขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าไม่ได้สั้นแบบชุยๆนะสั้นแบบวิธีการอ่านการยืนเนี่ยเขายืนแบบละหมาดแบบสั้นๆโดยที่ยังไงอบีฮุรอยรอรายงานต่อบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรออะฟีรอกะอาตัยอันฟัจริกุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูนวะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดท่านนบีอ่านรอกาตแรกอ่านฟาติฮะห์นะอ่านนะตกลงต้องอ่านนะฟาติฮะห์นะลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบไม่นับว่าเป็นการละหมาดหากใครไม่อ่านฟาติฮะเรียกว่าฟาติฮะตุนกิตาบบทเปิดปฐมบทแห่งอัลกุรอานอุมมุนกิตาบแม่บทแห่งอัลกุรอานซับอุนมาซานี7อายะที่เป็นตัวอย่างที่สุดยอดแห่งอัลกุรอานอายะตุลอะซีมอายะที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดคือฟาติฮะนะฟาติฮะเพราะว่าหะดีษยืนยันชัดเจนจนกระทั่งท่านนักวิชาการหลายคนไม่แยกแล้วนะว่าการอ่านฟาติฮะเนี่ยไม่ว่ามะมูมจะอ่านจะละหมาดกับอิหม่ามอ่านเบาหรือว่าอ่านดังจำเป็นจะต้องอ่านเพราะมีหะดีษบางบทบอกว่าท่านนบีว่าลาตักเราะอิลลาบิฟาติฮะตินกิตาบนบีเห็นชายคนหนึ่งนี่นะอ่านแข่งกับนบีเป็นอิหม่ามอยู่ให้นี่ก็อ่านแข่งอยู่ข้างหลังนบีก็เลยหันไปถามบ่อยหนุ่มเอ้ยอ่านอะไรอ๋อก็เนี่ยอ่านตามนบีอ่านอยากจะอ่านด้วยมันขู่ชั่วดีนบีว่าลาตักระอิลลาบิฟาติฮะตินกิตาบท่านอย่าได้อ่านจนกว่านอกจากอะไรฟาติฮะเท่านั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ว่าท่านจะละหมาดแบบกับมะมูมที่อ่านค่อยหรืออ่านดังนั้นท่านต้องอ่านฟาติฮะ
โดยเราไปอุมรอไปมักกะไปฮัจญ์เนี่ยนะไปอุมรอไปฮัจญ์ที่มักกะเนี่ยอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นฮูซัยฟีซูเดชชูเรมเนี่ยนะหรืออิหม่ามท่านอื่นๆเนี่ยเขาจะเว้นไว้นานเผื่อทัศนะที่เขามองว่าทัศนะที่จำเป็นจะต้องอ่านเป็นวาญิบเป็นรุกลของการละหมาดนะนักวิชาการบางคนเลยให้ข้อทัศนะบอกว่าการอ่านยังไงอ่ะอ่านคลอไปกับอิหม่ามอ่ะเวลาอิหม่ามอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราก็อ่านของเราไปด้วยบางคนก็แบบนี้นะหรือบางคนก็ถ้าอิหม่ามหยุดสักครู่เราก็อ่านแต่อีกทัศนะหนึ่งก็ถือว่าแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าประเด็นตรงนี้นะเขาเรียกว่าอ่านฟาติฮะในละหมาดนอกละหมาดอ่านเบาอ่านดังนี่นะเขาเรียกว่าเป็นทัศนะเป็นมัสอาละคิลาฟียะมัสอาละคิลาฟียะคือมัสอาละประเด็นที่มีหลักฐานทั้งคู่ท่านยึดทัศนะใดก็ถูกทั้งหมดท่านจะอ่านก็ได้ท่านไม่อ่านก็ไม่เป็นไรท่านไปเจออิหม่ามที่เขาอะไรที่เขาไม่เว้นที่เว้นช่องว่างอาจารย์อ่านอย่างผมเป็นอิหม่ามเมื่อสักครู่เนี่ยผมยึดทัศนะว่าผมอ่านแล้วมะมุมได้ด้วยเพราะว่ามีหะดีษบางบทของท่านนบีที่บอกว่ากิรออาตุนอิหม่ามฮุวะกิรออาตุนมะมุมการอ่านของอิหม่ามก็เท่ากับเป็นการอ่านของมะมุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นรวมตรงนี้ก็รวมถึงเรื่องอะไรเรื่องของการอ่านฟาติฮะห์ไปด้วยและมีอายะห์อัลกุรอานที่ชัดเจนที่นักวิชาการหยิบยกคืออะไรฟาอิซากุริอัลกุรอานฟะอันซิตูละฮูแปลว่าอะไรเมื่อกุรอานได้ถูกยกขึ้นให้ท่านนั้นนิ่งเงียบให้ท่านนั้นสดับรับฟังละอัลละกุมตุรฮามูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้รับความเมตตานักวิชาการก็มาหยิบยกเหมือนกันในเมื่ออิหม่ามอ่านมะมุมต้องนิ่งนิ่งคือนิ่งฟังว่าอิหม่ามอ่านอะไรเราจะได้ตระดับพิเคราะห์พิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องพูดถึงเรื่องของการอ่านฟาติฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมัสอะละคิลาฟิยะนะเราคงเคยได้ยินกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มพูดกันเยอะละมัสอะละคือประเด็นที่มันมีข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการและหลักฐานแข็งแรงเอากันไม่ลงตั้งแต่ยุคของซะลาฟแล้วเหมือนเรื่องดูเดือนบ้านเราแหละมันยิงกันมันเอากันไม่ลงเอาอันนี้สิก็ไม่ได้ไปติดอันนู้นเอาอันนู้นสิก็ไม่ได้ติดอันนี้อะไรประมาณนี้หรือเช่นเดียวกันกับเรื่องของการอ่านฟาติฮะในละหมาดดังละหมาดค่อยละหมาดมะมูมละหมาดคนเดียวแต่ละหมาดคนเดียวนี่ทุกคนต้องอ่านอยู่แล้วนะนะส่วนละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดที่เป็นมะมูมเนี่ยมันมีหะดีษบางบทของท่านนบีที่พูดชัดเจนเป็นหะดีษซอฮีหะด้วยนะครับที่บอกว่าชายคนหนึ่งรีบมาละหมาดเดินเร็วมาละหมาดท่านนบีก็ละหมาดเสร็จท่านนบีก็หันไปถามเมื่อกี้ใครรีบเนี่ยใครเร่งฝีเท้าในการเข้าสู่ซอฟละหมาดซอฮาบะห์เขายกมือบอกผมครับนบีรีบเหรอท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านมาสู่การละหมาดต้องมาด้วยความนอบน้อมถ่อมตนด้วยมาด้วยความอะไรมาด้วยความปราณีตมาด้วยความใจเย็นอย่ารีบเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะรนด้วยจะละหมาดแบบไม่มีคู่ชัวแล้วอะไรท่านนบีบอกว่าหากว่าท่านทันรุกัวว่าหัวอัจรกัดรักกะอะเท่ากับท่านทันหนึ่งรักกะอัดเท่ากับท่านทำทันหนึ่งรักกะอัดแสดงให้เห็นหะดีษบทนี้บอกว่าไม่ว่าละหมาดนั้นเป็นละหมาดค่อยหรือละหมาดดังแล้วคนทันรักกะอัดเนี่ยอิหม่ามรุกวะอยู่เนี่ยถามว่าอ่านฟาติฮะได้ไหมไม่ได้นะไม่มีทางนะหรือว่าใครจะอิหม่ามรุกวะอยู่อัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่มีนะมาถึงปุ๊บอัลลอฮฺอักบัรแต่ต้องยืนตักบีทให้ตรงนะครับตักบีทยกมือตักบีทเรียบร้อยกล่าวอัลลอฮฺอักบัรที่เป็นวาญิบรุกลเนี่ยตักบีรอตุนอิรอมอัลลอฮฺอักบัรแล้วเราก็ลงไปรุกัวถ้าเราทันรุกัวทันหนึ่งรอกอานแสดงว่าเราอ่านฟาติฮะไม่อ่านไม่ได้อ่านนักวิชาการจึงหยิบยกประเด็นนี้ด้วยว่าคนคนนี้ที่นบียืนยันว่าทันรอกอานตกลงเขาได้อ่านฟาติฮะไหมไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นการละหมาดของมะมูมค่อนมะมูมเนี่ยที่ละหมาดกับอิหม่ามค่อนข้างหนักแน่นมากไม่ว่าอิหม่ามจะอ่านเบาหรืออ่านค่อยเท่ากับทันรุกัวเท่ากับทันหนึ่งรอกอาตท่านนบีบอกฟาอิซาฟาตุมเมื่อใดที่ท่านพลาดก็คือมาไม่ทันรุกัวเขาสุญูดไปแล้วฟาอาติมมูท่านก็อะไรขึ้นอีกหนึ่งรอกอาตซะแค่นั้นเองยังไม่ต้องรีบมีหะดีษบางบทที่บอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยรุกัวมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่ปากประตูสุเราะห์เลยนะแล้วก็ดุ๊กๆๆๆมาเนี่ย
นบีรุกัวใช่ไหมฉันรุกัวด้วยแล้วก็ดุกมานักวิชาการมองประเด็นตรงนี้นิดนึงว่าน้อยมากที่จะเห็นซอฮาบะลักษณะแบบนี้และจริงๆแล้วเนี่ยซอฮาบะท่านนั้นเนี่ยที่มารีบมาละหมาดเนี่ยนะเข้าซอฟเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเขาเร่งฝีเท้าในการเดินเหมือนกับเราไปละหมาดที่ไหนก็แล้วแต่ละหมาดมัสยิดอ่ะนะพอใกล้รุกัวนะมันรู้สึกว่านานไปแล้วนะเรากำลังอ่านละหมาดอยู่เขาอีกอมาแล้วเราก็รีบนั่นแหละเร่งแบบนั้นแหละเร่งฝีเท้าเร่งฝีเท้าไปสู่การละหมาดเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้มักกะโรอะไรมากมายแต่ว่าทำได้ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าให้ทันหนึ่งรอกอาตของเขานะครับแต่ถ้าหากว่าใครจะมาแบบสุขุมรอบคอบก็ไม่เป็นอะไรนะจะมาแบบเรียบร้อยฉันก็มาพยายามให้แบบที่นบีสอนอะไรประมาณนี้แต่ว่าซอฮาบะท่านนั้นที่รุกัวตรงประตูนะนักวิชาการคุยประเด็นนี้เหมือนกันว่าหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยในแง่สายรายงานและเป็นการยืนยันในหะดีษอีกบทนึงบอกว่าซอฮาบะท่านนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเดินมาปกติไม่ได้รุกัวเพราะจะหาซอฮาบะคนหนึ่งเข้าใจลักษณะศาสนาลักษณะแบบนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็คือเขามองว่าซอฮาบะท่านนั้นเนี่ยมาถึงซอฟเพียงแต่เร่งฝีเท้าเร่งหน่อยเร่งกว่าปกติจนกระทั่งท่านนบีได้ยินเสียงฝีเท้าท่านนบีก็ขอดุอาก่อนนะนบีขอดุอาให้กับชายคนนั้นบอกว่าขออัลลอฮ์นั้นได้ให้ท่านเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ใส่ใจในเมื่อใส่ใจจะให้ทันละหมาดเนี่ยให้ความใส่ใจยังคงอยู่วะลาตะอุดแต่ครั้งหน้าอย่าทำแบบนี้มาละหมาดต้องละหมาดแบบอะไรต้องละหมาดแบบสุขุมมาแบบนิ่มๆมาแบบความมีความขุชัวมีความตะวาดัวทันเมื่อไหร่ก็ทันตรงนั้นไม่ทันก็เติมอีกหนึ่งรอกอาตไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดเลิกยังสรุปนะสองรอกอาตก่อนเวลาฟัจรีนี่นะที่เราจะได้ปฏิบัติเนี่ยที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วด้วยหนึ่งก็คืออะไรเป็นสิ่งที่ท่านนบีทำไม่เคยทิ้งสองท่านนบีไม่เคยทิ้งแม้กระทั่งเดินทางซึ่งอื่นๆทิ้งหมดนะแต่มีอันนี้เท่านั้นที่ท่านนบีรักษาไว้ตลอดเวลาแม้ว่าบางครั้งไม่ได้ละหมาดก็มากอดอใช้ก็มาชดใช้หลังจากที่ละหมาดฟัรดูเรียบร้อยแล้วดังหะดีษที่ผมได้พูดคุยเมื่อสักครู่4ก็คือการละหมาดซุนนะฟัจรีเนี่ยละหมาดแบบสั้นๆสบายๆง่ายๆด้วยกับการอ่านรอกาตแรกกุนยาอัยยูฮันกาฟิรุนรอกาตที่2กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเป็นการอ่านแบบเฉพาะของท่านนบีแต่ถ้าหากจะอ่านอายะอื่นซูเราะห์อื่นไม่เป็นไรนะอ่านได้แต่ส่วนมากนบีจะอ่านแบบนี้ส่วนมากนบีจะอ่านแบบนี้เพื่อให้มองว่านี่คือเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องสั้นๆสามารถทำได้นะและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้ตั้งแต่ล้อสร้างโลกมาวันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือวันกิยามะไปนับกันมาว่ามันมากมายขนาดไหนดุนยานี้กว่าไดโนเสาร์มาอยู่อีกกี่ร้อยล้านปีไม่รู้ว่าล้อสร้างมาเมื่อไหร่อ่ะนะนั่นแหละดีกว่า2รอกอาตนี้นะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้แล้วเราจะถามว่าซอลาตุลฟัจรีเนี่ยดีขนาดไหนนี่ขนาดซุนนัตของเขาเรียกว่าบทนํานะยังดีขนาดนี้แล้วบทตามที่เป็นบทจริงของเขาล่ะเขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าไอ้ที่เป็นถ้าเป็นสับแสงที่มันไอ้นี่ให้เข้าใจหน่อยคือก็เรียกว่าเปรยมาเนี่ยนะกว่าจะถึงเนี่ยไอ้บทที่จะเอานี่นะผมมาขอคุณแต่งงานโอ้โหบทนำนี่มันมาแบบฉับๆๆๆถึงจุดนี้เนี่ยมันขนาดไหนนะเพื่อให้พี่น้องมองภาพว่าซอลาตุลฟัจรีเนี่ยที่สุดของที่สุดนะประมาณนี้นะเอาละเอาแค่นี้พอไม่เอาเยอะแต่ก็มากแล้วนะวันนี้นะ แสบคอไงมีคำถามไหมครับ จะได้เลิกกินข้าว เห็นไหมเรื่องอื่นไม่ถามเลยมาเจอเรื่องนี้จริงๆไปฉลับไปนิดเดียวคืออย่างนี้พี่น้องเหมือนกับที่ผมพูดมาสักครู่นี่แหละเขาเรียกว่ามัสอาลาคิลาฟียะมัสอาลาที่เขาเรียกว่าต่างกันกับบิสมิลลาห์ที่จะอ่านก่อนอ่านฟาติฮะห์นะอันนั้นคนละเรื่องคนละประเด็นกัน
ส่วนการอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งของนักวิชาการเหมือนกันว่าถามว่าวิธีการนับฟาติฮะเนี่ยนับ7อายะเนี่ยมันนับตั้งแต่อายะไหนถ้านับรวมๆตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งถึงวะลัดดอลลีน6อายะแต่นบีใช้คำว่าซับอามาซานี7อายะที่เป็นแม่บท7อายะที่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแห่งอัลกุรอานบทอื่นๆด้วยนะซับอามาซานีเค้านับอันไหนอ่ะนับบิสมิลลาห์ด้วยถ้าหากว่าเรายึดว่าทัศนะว่าจําเป็นจะต้องอ่านไม่ว่าละหมาดเบาหรือละหมาดดังเราก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์ด้วยแต่บิสมิลลาห์เป็นการเฉพาะในการละหมาดที่ซอฮาบะห์รายงานตรงกันบอกว่าคนแรกอบูบักรายงานบอกว่าฉันละหมาดทั้งชีวิตกับท่านนบีไม่เคยเห็นนบีได้ยินนบีอ่านบิสมิลลาห์ดัง2อุมัรรายงานต่อจากอบูบักรฉันละหมาดกับนบีละหมาดกับอบูบักรไม่เคยเห็นสองคนนี้อ่านบิสมิลลาห์ดังอันนี้หมายถึงในละหมาดนะนักวิชาการจึงมองเห็นส่วนหนึ่งจึงมองเห็นว่าการอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยบทบิสมิลลาห์เนี่ยนะคือการขั้นระหว่างซูเราะห์ขั้นระหว่างซูเราะห์ส่วนซับอุมาซานี7อายะห์นี่วัลลอฮุอาลัมไม่รู้อัลลอฮ์นับยังไงกลายเป็น7ส่วนเราจะบอกว่าบิสมิลลาห์คืออายะห์หนึ่งของฟาติฮะห์นี่นักวิชาการขัดแย้งกันนะคือการขัดแย้งกันของนักวิชาการแต่การอ่านของฟาติฮะห์ในละหมาดดังในละหมาดเบานี่ต้องอ่านอยู่แล้วสำหรับมะมูมนี่ต้องอ่านวายิบต้องอ่านอยู่แล้วแต่สำหรับมะคนที่เป็นมะมูมไม่ว่าเขาจะเป็นมะมูมละหมาดเบาหรือละหมาดดังเนี่ยมีเหมือนมีหะดีษ2บทหลายบทด้วยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือ1ท่านนบีสอนบอกว่ากิรออาตุนอิหม่ามหัวกิรออาตุนมะมูมอิหม่ามอ่านแล้วมะมูมได้ด้วยหะดีษบทที่1 2หะดีษบทที่ผมพูดเมื่อสักครู่หะดีษคนที่มาทันรุกัวนบียืนยันว่าทันรอกาตถามว่าคนทันรุกัวเนี่ยอ่านฟาติฮะห์มั้ยไม่ได้อ่านแต่นบียืนยันว่านี่คือ1รอกาตของเขาที่พยายามจะให้ทันอิหม่ามเนี่ยแสดงให้เห็นว่านบีก็บอกว่าการอ่านฟาติฮะห์ของมะมูมเนี่ยเขาได้ตั้งแต่เขาเนียดมาเป็นมะมูมแล้วนะส่วนถ้าเรายึดทัศนะว่าจำเป็นจะต้องอ่านซึ่งหะดีษแข็งแรงมากนะบุคอรีบ้างมุสลิมบ้างนะแข็งแรงด้วยนะก็เป็นทัศนะของนักวิชาการด้วยแล้วก็พูดคุยกันชนิดที่ว่าไม่ใช่ยุคเรานะตั้งแต่ยุคเขาเรียกว่ายุคซะลัฟแล้วเรื่องเนี้ยนะคุยกันมาอย่างยาวนานมากก็ไม่สามารถที่จะลงตัวได้จนกระทั่งได้บทสรุปที่ว่าเรียกว่ามัสอาลาคีลาฟียะประเด็นปัญหาที่มีหลักฐานแข็งแรงทั้งคู่เรียกไงว่าแชมป์ชนแชมป์เราพูดง่ายๆไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะไอ้นั่นก็แข็งมากแรงที่สุดไอ้นี่ก็ที่สุดของที่สุดชนะมาทุกสารทิศแล้วเอากันไม่ลงนี่แหละประเด็นนี้เขาเรียกว่าชนกันจริงๆแสดงว่าจุดยืนของมุสลิมคือหนึ่งท่านยึดทัศนะไหนท่านมองว่าคืออย่างน้อยท่านไปละหมาดแม้ว่าท่านจะไม่ได้ยึดทัศนะยึดหะดีษของท่านนบีต่างๆนานานะปรากฏว่าท่านไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เป็นมะมูมท่านก็สบายใจว่า1ท่านได้1รอกาต2ถ้าท่านไปเจออิหม่ามที่เขาอ่านเขาเว้นช่องว่างให้แล้วเราอยากจะอ่านได้บ้างถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเราไปเป็นอิหม่ามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขายึดทัศนะว่าวายิบต้องอ่านอิหม่ามควรจะให้เกียรติทัศนะนี้บ้างไม่ใช่จะเอาทัศนะของตัวเองว่าฉันยึดทัศนะนี้ฉันจะปฏิบัติแบบนี้แกห้ามปฏิบัติค้านกับฉันอันนี้มันเราเป็นการฟันธงเกินไปเราแน่เกินไปแน่กว่าใครแน่กว่าสลับอีกอันนี้เกินไปนิดนึงเราก็เห็นไหมอิหม่ามฮารอมเนี่ยเขายังเว้นช่องไว้เลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อคนยึดทัศนะซึ่งแข็งมากนะคนเหมือนกับที่ผมบอกหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งอ่านในขณะที่ท่านนบีเป็นอิหม่ามนบีได้ยินอ่านอะไรเนี่ยอ่านอะไรแสดงว่านบีอ่านดังใช่ไหมนบีจึงซอฮาบะห์คนที่มาแข่งอ่านอะไรเนี่ยเขาก็เลยหันไปถามนบีละหมาดเสร็จหันถามละอ่านอะไรเมื่อสักครู่ก็อ่านตามนบีบอกว่าลาตักรออิลลาบิฟาติฮะตินกิตาบท่านอย่าได้อ่านนอกจากฟาติฮะห์เท่านั้นหะดีษบทนี้บุคอรีนะเพราะฉะนั้นบทสรุปที่เราคุยกันก็คือว่า
คุยกันมานานแล้วนะไม่ใช่ผมคุยนะไม่ใช่ผมโอ้โหมาไอ้ยาฟัดมาอะเลมมาจากไหนวะไม่ใช่นะคือบทสรุปที่คุยกันมาอย่างยาวนานที่สุดคืออะไรทั้งสองทัศนะนี่เป็นทัศนะที่แข็งแรงที่สุดเหมือนกับที่ผมบอกแชมป์มันชนกับแชมป์จริงๆยังไงก็ไม่มีทางลงนะยันกิยามัตแหละแต่ท่านอยู่ยังไงอ่ะท่านอยู่ที่ว่าท่านยึดทัศนะไหนก็ถูกทั้งหมดทั้งสองอย่างสองอย่างก็ได้นะสองอย่างก็ได้แต่อย่าไปว่ากันยึดทัศนะแรกไอ้ทัศนะที่สองไม่ใช่ซุนนะห์นบียึดทัศนะที่สองไอ้ทัศนะแรกไม่ใช่ซุนนะห์นบีอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันเป็นแค่ว่าเป็นวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นความรู้เป็นแบบฉบับเผื่อว่าเราไปเจอทัศนะไปเจอสถานการณ์หนึ่งมีความกังวลเช่นเรายึดทัศนะนี้เนี่ยแล้วปรากฏไปเจออิหม่ามที่เขาไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรอ่ะไม่เปิดช่องให้อ่านเลยอ่ะอ่านฟาติฮะอามินเสร็จอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์ต่อเลยแล้วอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัดลัมยะดิดวะลัมยุรวะลัมยะกุลอัลลอฮุอักบัรได้อ่านไว้ฟาติฮะอ่านได้แค่อัรเราะห์มานมันรุกวะไปแล้วจะได้ไม่กังวลใจว่าอ้าวเราไม่ต้องยึดทัศนะนี้ก็ได้จะได้สบายใจนี่ไงอิหม่ามเขาอ่านเนี่ยเราก็ได้ด้วยทันรุกวะเท่ากับทัน1รอกอะฮ์มันก็จะได้เป็นทางออกกับชีวิตอย่าให้มันมีเหมือนกับเขาบอกในรายการนะอิสลามมีทางออกทางออกจะได้ไม่หมกมุ่นไม่ได้ยึดทัศนะนี้เปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนทัศนะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าทุกศาสนานะเขาก็ยึดหะดีษของท่านนบีนี่แหละมาเป็นแม่บทในการพูดคุยในการแต่ผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเผยแพร่ตัวเล็กๆนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะเป็นทัศนะที่เขาขัดแย้งกันมานานนะแล้วก็เป็นระดับที่ว่าระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเช่นอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบูฮานีฟาอิหม่ามมาลิกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ทัศนะที่แบบเป็นทัศนะแบบยิบย่อยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นแสดงว่าอ้าวแสดงละอ่ะเชิญจ้ะไม่ต้องกังวลอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงถูกไม่ต้องกังวลใช้ได้อินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องว่ากันด้วยไปเจอคนที่เขาอ่านเสียงดังเขาจะอ่านให้ได้เนี่ยเราไปละหมาดข้างก็อัลฮัมดุลิลละสบัดอดทนนะไม่ได้เจอขวานี่ตลอดเวลาหรอกนะแต่ว่าอุซอลีไม่ได้นะอุซอลีหมายถึงว่าอุซอลีจนกระทั่งไปกวนคนละหมาดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มีในแบบฉบับนบีจนกระทั่งอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรอิบนุกอยยิมพูดว่าใครที่กล่าวว่าอุซอลีนี่นะอุซอลีนี่นะขอหะดีษ1บทไม่ต้องซอฮีหนะเอาดออีฟก็ได้เอาดออีฟก็ได้ไม่มีหะดีษแม้กระทั่งดออีฟบางคนบอกเอาเมาดวะก็ได้นะเอาเมาดวะก็ได้แสดงว่าเราไปเจอคนที่เขาต้นข้างที่จะเคร่งในการอ่านฟาติฮะปล่อยเขาไปไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์ซอบัตอดทนอินชาอัลลอฮ์ได้ผลบุญนะไม่ต้องเครียดเจอไอ้ขัวนี่มันละหมาดฝั่งนี้บ่อยๆเราเปลี่ยนฝั่งดีกว่าอ่านฟาติฮะเสียงดังหน่อยนะแค่นั้นเองนะแต่อย่าย่อท้อนะเลิกนะเชิญจ้ะแล้วถามอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวให้สุภาพสตรีเขาสักคำถามนึงเอาบังยีเชิญครับเสียงไม่ให้อ่ะกุรอานนี่นะกุรอานนี่มาจากคำว่ากอรออาที่แปลว่าอ่านอ่านแบบมีลมมีเสียงนะซิกรุลลอฮ์นี่มาจากคำว่าซักรอที่อยู่ในใจกุรอานแปลกมาจากคำว่ากอรออาที่แปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านนะเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยมันไม่ได้มองที่เสียงความไพเราะนะแต่มองที่ตัจวีดของการอ่านท่านนบีบอกว่าเยาวิดุลกุรอานท่านทั้งหลายต้องอ่านกุรอานอย่างมีตัจวีดตัจวีดก็คือสิ่งที่ซอฮาบะห์เขาอ่านแล้วก็นักวิชาการเอามาตั้งเป็นกฎอิซฮาร์อิดกอมอันกุนนะบิลากุนนะอิคฟาอิดกอมอะไรมุตอะไรเงี้ยนะที่ตามกฎกุรอานของเขาอ่ะไม่ใช่นักกอรีนะคืออ่านแบบมูจาวัดเนี่ยเขาเรียกว่าอ่านด้วยตัจวีดและการอ่านกุรอานที่สำคัญคือมันต้องออกเสียงดังผมนี่เป็นลูกศิษย์คุซาร์นะเมื่อก่อนผมไม่อ่านนี่นะผมอ่านเสียงเบามาก
คุณซาดบอกยาฟัดเอ้ยถอยไปหน่อยผมนั่งหน้านะไปนั่งไปยืนไปนั่งแถวหลังผมก็ไปนั่งแถวหลังยาฟัดอ่านผมก็อ่านยังเบาอยู่ยาฟัดถอยไปนอกห้องนู่นไอเราก็อ่านมันยังเบาอยู่ยาฟัดไปอยู่นู่นกลางสนามนู่นทำให้เราอ่านกุรอานเสียงดังกุรอานนี่มันต้องอ่านเสียงดังแต่ว่าเสียงดังไม่ใช่เสียงที่โอ้อวดนะเสียงที่ต้องการออกฮุรูฟหรือมักคอรอชของอันกุรอานที่ชัดเจนการอ่านงุมงิมงุมงิมงุมงิมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มักคอรอชของเขาเพราะฉะนั้นมักคอรอชบางมักคอรอชนะมันต้องออกให้ชัดเจนเช่นคอออกตรงไหนเราต้องฝึกนะฝึกฝนอาลีฟอ่านยังไงบ้าออกแบบไหนตาออกยังไงซาออกยังไงจีมออกยังไงยาจีมกับยานี่ต้องไม่เหมือนกันซีนเนี่ยออกไงซอดออกไงบอดออกไงอะไรประมาณเนี่ยนะตอออกยังไงวอออกยังไงเพราะฉะนั้นมักคอรอชที่เกิดของอัลกุรอานเนี่ยเขาจะมีมักคอรอชทีนี้มันจะออกยังไงอ่ะเหมือนคนขอโทษนะกุรอานไม่ได้เปรียบเทียบกับเสียงเพลงซึ่งไม่ใช่อยู่แล้วนะเวลาไปร้องเพลงร้องเบาๆไหมไม่นะร้องเสียงดังๆหน่อยยกเสียงขึ้นยกเสียงขึ้นกระเดือกไม่ได้กระเพื่อมบ้างเสียงคอมได้เปิดบ้างเมื่อก่อนเขาถึงเอาเขาบอกว่าใครอ่านกุรอานเสียงเบาเนี่ยต้องเอามะนาวหยอดลงไปขูดมะนาวขึ้นมาเพื่ออะไรคอมได้เปิดพอคอเปิดคอกว้างๆมันจะอ่านกุรอานเสียงเพาะสังเกตไหมไปดูสิคนอ่านกุรอานเสียงเพาะเนี่ยคอมจะโตหมดนะไม่เกี่ยวกับผมนะผมนี่อ้วนคนละเรื่องกันนะคอมจะโตนะกุรอานเนี่ยอ่านเสียงให้มันกังวานและอ่านเสียงดังท่านก็ฝึกในห้องของท่านนั่นแหละนะอย่ามาคือไอ้ที่เรากลัวเนี่ยกลัวชาวบ้านเขาจะว่าอ่านก็ไม่พอจะมาอ่านดังอีกก็อ่านในบ้านเรานะอ่านในบ้านเราซอฮาบะห์ถามว่าอ่านดังไม่อ่านดังนะท่านนบีครั้งหนึ่งเดินผ่านบ้านอบีมูซาอัชอารีอ่านกุรอานอยู่มาชาอัลลอฮ์อบีมูซาอัชอารีนี่เสียงแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องดนตรีในสมัยนบีดาวูดนบีดาวูดเนี่ยมีการขับเสียงของเสียงธรรมชาตินี่นะเหมือนกับเสียงลิเสียงแม่เสียงน้ำตกเสียงใบไม้เสียงลมวิววิวมันมาคล้องกันพอดีเลยมันทำให้มันเสียงธรรมชาติท่านนบีบอกว่ามิซมาตมินมาซามิริดาวูดเสียงอบีมูซาอัชอารีเนี่ยมันแบบสะสนอจริงๆอบีมูซาอัชอารีอ่านเนี่ยนบียืนฟังมาชาอัลลอฮ์นานมากพอตอนเวลาฟัจรีหรือเวลามาเจอท่านนบีท่านนบีถามว่ามาชาอัลลอฮ์เมื่อคืนอ่านกุรอานเพราะมากๆเลยอบีมูซาอัชอารีบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าท่านนั่งฟังอยู่นะนั่งตะแคงฟังอยู่นะฉันอ่านได้เพราะกว่านี้อีกมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีนี่นะแต่ละคนนี่นะเรียกว่าเลือกมาจริงๆอัลเลาะห์เลือกมาจริงๆยิ่งกว่านั้นอีกนะจะทำให้เพาะกว่านั้นอีกเรียกว่าก็อ่านเป็นตัจวีดพี่น้องแล้วก็อ่านด้วยซุ้มเสียงที่ในบ้านของเราในห้องของเราการอ่านกุรอานเนี่ยต้องอ่านเป็นออกเสียงก็คือท่านนบีบอกว่าใครอ่าน1อักษรเท่ากับ10ความดีไม่ได้ฮัมนะไม่ได้ฮัมมันคือการอ่านที่เปิดปากออกมาเป็น1อักษร1อักษรอาลีฟลามีมอาลีฟ1อักษรลาม1อักษรมีม1อักษรก็ฝึกฝนในบ้านของเราในห้องของเราให้ตัวเราได้ยินนะแล้วก็พยายามฟังจากครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเป็นลักษณะมุญาวัตนะถ้าท่านจะอาเลมสุดกูก็เป็นพวกเป็นระดับกอรีก็ว่าไปนะแต่ก็อย่างว่านะพี่น้องกอรีก็มีนักวิชาการพูดคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนะบางทีเราก็โอ้โหปี๊ดกอรีขึ้นไปนี่ทั้งสูงนะจนกระทั่งเสียงเนี่ยมันสูงปี๊ดขึ้นไปโน่นแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ได้คือเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเนื่องมาจากว่าความเข้าใจของคนอ่านคนอ่านเนี่ยพอถึงไฟนรกเนี่ยอ่านด้วยความหวาดกลัวพอถึงสวรรค์นี่อ่านด้วยความหวังที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะมันก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำในทีของมันเองนะมันไม่ได้หมายความว่าปี๊ดเพราะทำนองทำนองมันพาขึ้นไปปี๊ดทำนองมันพาลงมาอิหม่ามฮารอมนี่เขาอ่านเพราะอะไรอ่ะสูงต่ำเนี่ยมันเนื่องมาจากว่าความหมายของอายะห์อัลกุรอานถึงไฟนรกนี่มันอ่านยังไงให้คนรู้สึกว่าสะพึงกลัวถึงสวรรค์อ่านยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะประมาณนั้นอ่ะมุสลิมะสักหนึ่งคำถามครับจะได้เลิกไม่มีนะพอแล้วนะหิวข้าวสิยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับก็ฝากไว้เท่านี้นะ
ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอ่านดุอาบทนี้ได้นะครับปิดประชุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.